วันนี้นะครับผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำคลองบึงนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะอ่างเก็บน้ำคลองบึงเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำรินะครับที่ถูกสร้างไว้นานแล้วนะครับติดใกล้ชายแดนไทยกับพม่านะอ่างเก็บน้ำเนี่ยไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่ามีปลาชะโดเยอะมากนะครับอ่างนี้นะครับในทริปนี้นะครับผมมีคันนะเป็นคันชิมาโน่ X Prize นะครับแล้วก็ลอกชิมาโน่ SLX DC XT นะครับตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ของปี2022นี้เลยก็จะมาใช้นะครับในอ่างนี้แหละนะจะมาตกให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับว่าประสิทธิภาพของคันแล้วลอกเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีพี่กลางวันนี้เรามาลงเรือกับพี่กลางนะครับเป็นไงพี่ปลาจิบเยอะไหมอ่างนี้นะครับเหยื่อที่เหมาะกับการใช้งานนะก็คือมีทั้งผิวน้ำนะครับแล้วก็มีทั้งเหยื่อปลั๊กต่างๆนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยใช้เนี่ยก็คือตีปลาจิบนะปลาจิบที่นี่เยอะนะแล้วก็ไซส์มีเล็กมีใหญ่ปนกันนะครับแล้วก็ผิวน้ำก็เล่นได้ในเขื่อนนี้มีมานานยังพี่น่าจะประมาณปศ.30แล้วมั้งน้ำมันเต็มว่าน้ำมันมาแรงตอนแรกน้ำมาแรงเขาเลี้ยงชะโดไว้มันก็หลุดลงมาทั้งบ่อเลยก็เลยมีชะโดเพียบภาพเลยมีปลาอื่นมีไหมครับพวกกระสุนกระสุนไม่มีกระสุนไม่ลงจากภูเขาสายน้ำนี่ลงมาจากไหนจากนี่มันมาชายแดนพม่าแล้วลงมาสองทางมาบอกเป้าเส้นแล้วก็โจรเส้นก็ลงมารวมกันลงเขื่อนอยู่มาแล้วเดี๋ยวนะครับมา SLX นะครับ DCXT กับคัน X Prize นะครับมาสู้นะดูนะครับตัวนี้โอ้โอ้โหไซส์สวยเลยนะครับนี่นะครับวู้นะครับกับคัน X Prize นะครับแล้วก็ลอก SLX DC XT นะครับ7กิโลนะครับตัวนี้นะครับหลังจากการใช้งานของผมแล้วนะครับก็จะอธิบายให้ฟังนะว่าลอกกับคันเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวอธิบายที่ตัวลอกกันก่อนนะครับตัวนี้เป็น Shimano SLX DC XT นะครับเป็นโมเดลใหม่ของปี2022นี้นะครับองค์ประกอบลอกมีอะไรบ้างนะครับตัวลอกเนี่ยนะครับบอดี้เนี่ยเป็นอากาเน่บอดี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวเฟืองเนี่ยเป็นไมโครโมดูลเกียร์นะแล้วก็มี MGL Spoon นะครับ Gen 3นะครับคือรุ่นที่3แล้วนะมันจะเบามากนะครับแล้วก็มีชิปนะครับเป็น DC I ชื่อ IDC5 นะครับ IDC5 เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับ
ลอกจะมีทั้งหมดเนี่ยเบอร์เดียวกันเนี่ยมี3สเปคนะครับมี70เฉยๆนะครับ70 HG นะครับแล้วก็มี70 XG นะครับว่าด้วยเรื่องของลอกนะครับมีทั้งหมด3แบบนะครับ70เนี่ยรอบเนี่ยจะอยู่ที่ 6.2 ต่อ1นะครับ HG เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 7.4 ต่อ1นะครับส่วนตัว XG เนี่ยจะอยู่ที่ 8.1 นะครับหมุนขา1รอบเนี่ยเฟืองจะหมุนไป 8.1 รอบนะครับก็เป็นสูงเลยนะครับลอกตัวนี้นะครับที่อัปเกรดขึ้นมาใหม่เนี่ยที่ผมทึ่งเลยนะคือตัว IDC5 นะครับแล้วก็ตัวสปูนนะครับ MGL สปูนตัว Gen 3 IDC5 เนี่ยนะครับมันคอนโทรลนะครับไม่ว่าเราจะตีสวนลมที่ได้น้ำหนักพอดีนะครับมันจะคอนโทรลง่ายมากแล้วตีไกลมากตัว IDC5 เนี่ยมันจะมีหมวดที่ปรับละเอียดได้นะครับหมวดที่ปรับละเอียดได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตัว IDC5 นะครับข้างใน IDC5 เนี่ยจะมีตัวปรับละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับจะมีเป็นตัว N เนี่ยคือไนลอนนะครับก็คือ N ปกติ F เนี่ยคือสายฟูลโลนะครับจะมีปรับละเอียดคือว่าสมมุติว่าเราเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมใช้สาย PE ในการตกปลาผมก็จะปรับเป็นตัว P นะครับเพื่อให้ตรงสเปคกับสายที่เราใช้งานนะครับมีเบอร์1ถึงเบอร์4นะครับแล้วก็มีตัว W นี่คือตัวที่เราสามารถปรับแล้วตีสวนลมได้แบบสบายนะครับแล้วก็จะไม่ฟู่นะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูผมปรับไปที่หมวด W นะครับเนี่ยตอนนี้มีลมนะมีลมแรงนะปล่อยมือได้เลยนะครับแทบไม่ต้องไปคอนโทรลอะไรเลยนะครับ MGL spoon นะครับตัวใหม่เนี่ยเป็น Gen 3นะครับก็คือว่าจะบางนะครับตัวขอบของสปูนเนี่ยนะครับจะมีหน้าตัดมากกว่านะครับแล้วก็สปูนเนี่ยจะเชฟเหมือน V ลงไปนิดหนึ่งนะครับจุดสายเยอะมากแล้วก็คุณสมบัติหลักๆก็ประมาณนี้นะครับจากที่การใช้งานนะครับผมใช้งานเหยื่อเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับแข็งเบสตัวนี้เป็นชิมิโนแบนตัมนะครับแข็งเบสเป็นตัวนะครับมินนาวที่มีลิ้นยาวอย่างนี้นะครับนะแบบนี้หรือตัวบัสเบสนะครับแล้วก็ตัวเหยื่ อยางต่างๆผิวน้ำนะครับตีได้สบายนะการปรับปรุงของไมโครโมดูลเกียร์ตัวใหม่เนี่ยนะครับตัว Gen 3เหมือนกันเนี่ยทำให้หมุนบัสเบสพวกนี้ได้ง่ายนะครับหมุนได้ง่ายแล้วก็การบิดของเฟืองนะครับยังไม่ขึ้นมือก็เป็นอะไรที่โอเคมากเลยนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องตัวคันนะครับ X-Price เนี่ยเป็นแบงค์นะครับ High Power X นะครับไฮเพอร์เอ็กซ์ก็คือมีการคอสของแบงค์นะครับนะที่ตัวคันนะครับส่วนไกด์นะครับเป็น Fuji SIC นะครับซิลิคอนคาร์บายด์นะครับใช้เป็นรุ่น S นะครับรุ่น S เนี่ยวงก็จะบางทำให้ไกด์เนี่ยเบามากนะครับลิวซีดเนี่ยนะครับเป็น CI4 Plus นะครับเป็นส่วนผสมของกาไฟด้วยนะครับส่วนด้ามเนี่ยนะครับเป็นไม้ก๊อกนะครับด้ามจับตรงนี้นะเป็นไม้ก๊อกนะครับเกรด A เลยแล้วก็ข้างท้ายนะครับเป็นคาร์บอนโมโนคอกนะครับตัวนี้ทำให้เบานะครับในการตีส่วนผิวของคันเนี่ยเป็นโค้ดด้านนะครับเคลือบด้านตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นตัว Power Game นะครับเป็นตัวนี้เป็นสเปคเนี่ย10-20นะครับจากการใช้งานนะครับแม็กซิมัมก็ P4 ไม่ได้แข็งอะไรมากนะครับแอคชั่นในการวัดนะครับเวลาติดปลาหรือเซนตอนกอเนี่ยความรู้สึกตอนปลาชาร์จเหยื่อเนี่ยเราสามารถรับเซนได้รับรู้ได้เร็วมากนะครับเพราะว่าตัวรีซิสตัวนี้ที่ถูกออกแบบมาเนี่ยนะครับข้างล่างเนี่ยจะเปิดเซนให้นะเวลามือเราจับมันจะเปิดเซนเยอะมากทำให้เราจับลอกแบบนี้นะครับเราเอามือกุมลอกแล้วหมุนเนี่ยเวลาปลาชาร์จเนี่ยนะครับเรารู้เลยหรือกอเนี่ยเป็นเหยื่อแข็งเบสเนี่ยเราสามารถกอเนี่ยเรารู้เลยนะว่าเหยื่อเนี่ยโดนไม้หรือปลากินเซนเราจะจับได้ขนาดนั้นเลยบวกกับด้ามเป็นคาร์บอนโมโนคอกด้วยแล้วโอ้โหทำให้เซนของคันเนี่ยสุดยอดมากจากที่ผมใช้งานมานะครับแล้วก็ไม่แข็งกระด้างเวลาวัดมีแรงสปริงสูงนะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดคันอีกคันหนึ่งนะครับที่ใช้งานมา X-Price ปีนี้เนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย22โมเดลนะครับจะแบ่งแยกย่อยเป็นสปินนิ่งเบสนะครับเป็นคัน2ท่อนต่อบัตรก็คือต่อบัตรก็คือต่อตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อกลางก็มีนะครับมีทั้งหมดเยอะมากนะครับมันจะมีแบ่งเป็นโมเดลนะก็คือมีตัว Power Game Versatile Big Bait Solid Tip
นะครับมีมากมายให้เลือกใช้ความตามความต้องการของเพื่อนสมาชิกเลยนะครับแล้วแต่ว่าจะเล่นเกมไหนๆนะครับหลายเยอะมากนะครับ